นี่ฮะตอนนี้มันเป็นประเด็นเรื่องใหญ่มากๆตามทเอาี่มาละพรรคการเมืองทุกพรรคเข้าได้มาเล่นประเด็นเนี้ยคุณอิสเรศมาแล้วค่ะพี่กองมาเสแลร้็วจคแล่ะ้วสังเกตไหมค่ฮะะ2 วันที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของค่าไฟแล้วมันมีปรากฏการณ์ระดับประเทศก็คือมีการโพสต์เรื่องค่าไฟฟ้าทั่วทุกคนผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ก็ทุกบ้านเนี่ยมันคูณ2หมดเลยนะครับแล้วจังหวะพอดีพรรคการเมืองทุกพรรคก็เอาเรื่องเนี้ยมาตีกันมาตีว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าเลือกพรรคเขาจะเหลือ2 บาทพรรคเลือกพรรคเขาจะเหลือ2.50 บาทจิป้าถากก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าในสังคมทีนี้ทางสภาอุตสาหกรรมโดยคุณอิสเรศเนี่ยรัตนดีโลกนักภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากพี่ไก่ให้ติดตามเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็อุชเลศเองก็คราวที่แล้วก็ยื่นหนังสือไปรัฐบาลนะในงวดก่อนก็ได้ผลนะครับคราวนี้ได้ยื่นไปแล้วอีกนะครับโดยกกร.แล้วก็ทราบว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดแล้วก็สามารถมาตอบคำถามให้กับชาวแบร์ไตและก็ประชาชนผู้สนใจทั้งหมดก็น่าจะเป็นคุณอุชเลศตอนนี้ก็เลยเชิญอุชเลศมาแวบหนึ่งเห็นฟังว่าวันนี้มีคิวเพียบเลยสวัสดีครับอุชเลศครับครับสวัสดีครับพี่ใหญ่แล้วก็คุณตะแล้วก็ทีมงานแต่ไตครับสวัสดีค่ะพี่เฉลิมพี่ก้องครับคุณปุ๊ด้วยนะคะวันนี้ค่ะอ๋อปุ๊พอดีน้องอยู่ก็มันเป็นเรื่องที่จากการที่ค่าไฟบินของเดือนมีนาที่ออกมาแล้วประชาชนได้เจอกับตัวเองอะนะครับคูณ2ทั้งประเทศไทยเลยอุตสาหกรรมพอมันอันนี้เข้าใจฮะทีนี้บวกกับสิ่งที่เรากำลังผลักดันโดยกกร.เนี่ยกกร.คือ3องค์กรเอกชนหนังสือเนี่ยออกไปแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่10เมษาถึงท่านนายกเพราะว่าก่อนหน้านี้กลไกภายใต้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยไม่ execute ท่านอ้างว่าเป็นช่วงระบาดรักษาการพอทางเรกูเลเตอร์ประกาศค่าไฟมาราคาเดียวกันระหว่างครัวเรือนกับภาคธุรกิจ44.77 บาทนะครับอันนี้เราทราบกันแล้วนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยลงมาคุณก้องไม่อยากจะว่าใช้ไม่ excuse เลย ignore ประชาชนไทยเลยดีไหมคือเขา ignore ตามนั้นเลยครับครับก็ทีเนี้ยแต่ยังไปประกอบตัวเป็นทีมงานเศรษฐกิจของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งของท่านนายกนะครับอะไรแบบเนี้ยฟังแล้วทีนี้อย่างนี้ครับผมขออนุญาตพอดีรับปากกับทางคุณใหญ่ไว้ว่าจะมาพูดให้ฟังแต่เผอิญผมมีคิวสัมภาษณ์เช้าเนี่ย3รายการแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือช่วงตัวเลือกทั่วไทยโดยหมาแก่กับแมวสาวพอดีเป็นประเด็นเดียวเลยว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องไฮไลท์ของการนำเสนอนะครับเมื่อกี้ผมค้างนิดนึงที่พูดถึงเรื่องหนังสือจากกกล.ก็คือ3องค์กรเอกชนไปถึงท่านนายก10เมษายนเนี่ยก็ให้เวลาท่านในช่วงที่ปิดสงกรานต์ทีนี้สิ่งที่เป็นข่าวดีก็คือว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายท่านปลัดกระทรวงก็ดีหรือทางเรกูเลเตอร์ก็จะมีการทบทวนซึ่งเริ่มต้นจากถ้าเราตามข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนสงกรานต์ช่วงสงกรานต์นะครับจะมีข่าวว่าทาง E-GAP เนี่ยจะขอให้ยืดหนี้การคืนหนี้จากเดิม2ปีเนี่ยปีหนึ่งมันมี3งวด FT นะครับเพิ่มจาก6งวดเนี่ย2ปี6งวดเนี่ยเป็น7งวด คือเขาตั้งใจตัวเลขเนี่ยจะให้4.77 บาทลงมา7สตังค์อยู่ที่4.70 บาทถามว่าทำไมเพราะว่า4.77 บาทของราคาครัวเรือนเนี่ยเข้าวยกันทั่วประเทศเพราะว่าเดิมเขาถัดอยู่4.72 บาทจำได้ใช่ไหมครับงวดมกราถึงเมษาจำได้แล้วการที่ออกตัวเลขมา4.77 บาทเนี่ยผมเคยคอมเพลนไปว่ามันต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยระหว่าง72ทำไมไม่ลงมาให้72ครัวเรือนไม่ควรจะจ่ายแพงขึ้นคือมันเหมือนกับว่ามีคนวิเคราะห์ว่าขอได้วิเคราะห์นะฮะบอกว่าทำให้เอกธุรกิจลดลง5บาทตอนนี้3เหลือ4.77แต่ไปเพิ่ม5สตังค์ของครัวเรือนเพื่อที่จะให้ภาพเหมือนกับว่าภาคธุรกิจเรียกร้องเพื่อตัวเองเขาจึงจำเป็นต้องไปผลักภาระให้ครัวเรือนเผอิญวันที่มติออกมา22เมษาเป็นวันพุธผมจำได้แม่นเลยฮะเอ้ย22มีนาโทษครับ22มีนาครับผมเล่นกีฬาออกกำลังกายอยู่ตอนเย็นสักประมาณ6โมงกว่าเนี่ยสื่อมวลชนโทรหาผมบอก
พี่ได้ข่าวหรือยังว่าเนี่ยเป็นราคาผมว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะลดให้เอกชนเนี่ยมันลดตามภาวะต้นทุนพลังงานโลกแต่ทำไมไปเพิ่มครัวเรือนในช่วงที่เขากำลังเดือดร้อนด้วยผมก็ออกข่าวทันทีเลยคืนนั้นเลยครับวันนั้นเลยเตือนนิวออนไลน์ลงข่าวทันทีเลยว่าสอทอคัดค้านการปรับขึ้นราคาของครัวเรือนนะครับแล้วก็แค่ 1% ผมไม่เชื่อว่าทำไม่ได้ผมคิดตัวเลขให้เขาดูว่า 1% ไอ้5สตังค์72กับ77สตางค์ที่ต่างกันเนี่ยมันคือเงินประมาณ700ล้านบาทต่อเดือนสี่เดือนก็ประมาณไม่เกิน 3,000 ล้านผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้แต่การที่ทำแบบนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากไปพูดว่าทำให้เราเป็นผู้ร้ายในสายตาประชาชนผมจึงจะเป็นต้องออกโรงตั้งแต่ช่วงนั้นว่าเราวางค่าไฟฟ้าวันสองที่เท่าไหร่เพราะอะไรก็ไฮไลท์วันนี้ครับว่าเราเนื่องจากในหนังสือที่กกล.ทำถึงท่านนายกเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้ผมว่าพี่ใหญ่เห็นแล้วล่ะในหนังสือที่ผมส่งให้ทางข้อกรรมการสภาเมื่อวานนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเราไม่พูดถึงตัวเลขเพราะเราถือว่าเราไม่ก้าวล่วงดุลยพินิจของภาครัฐแต่เราเสนอเป็นกรอบว่าหลักการในการที่จะแก้ทำให้ค่าไฟลงมาได้ในงวดนี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปขออนุมัติกกต.เอาแพ็กเกจอะไรมาซับซิดี้ครัวเรือนเนี่ย มันทำได้โดยการแค่เปลี่ยนสมมติฐานในการประมาณการ FT เนี่ยมันเป็นการทำประมาณการล่วงหน้าไป4เดือนนะครับแล้วก็จะมีระบบโรลลิ่งไปเรื่อยๆถ้าเป็นบวกไอ้เงินบริหาร FT เนี่ยมันจะตัวเลขจะอยู่ที่เรกูเลเตอร์ถ้ามันตั้งราคาไว้สูงนะครับแล้วจ่ายจริงไม่ถึงเนี่ยผลต่างจะเป็นบวกก็จะอยู่ในเงินที่เป็นบวกนะฮะเหมือนมีอีแกตนะฮะทำเป็นการเป็นสายบาลานซ์เพราะว่าอีแกตเจอปัญหารัฐบาลให้ดึงราคาในช่วงโควิดที่ผ่านมาบวกกับรัสเซียยูเครนแต่ต้นทุนพลังงานมันขึ้นไปสูงมากในช่วงปลายปีที่แล้วเรียกอีแกตเป็นขาดทุนสายบาลานซ์จำได้ใช่ไหมครับครับเช่นเดียวกันเงินบริหารกองทุนเนี่ยจากเดิมมันมีบวกอยู่ประมาณเกือบ50,000ล้านตอนนี้ติดลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรกูเลเตอร์ชุดนี้ทำสมมติฐานเขาก็เลยใช้ตัวเลขที่คอนเซอร์เวทีฟผมก็กลับมาที่2ประเด็นที่ผมพูดค้างไว้ตะกี้ว่าในหนังสือกกล.ถึงท่านนายกเนี่ยเราย้ำไป2เรื่องคือ1หนี้อีแก็บเนี่ยในงวดที่1มกราถึงเมษาปีเนี้ยรัฐบาลกกพ.แล้วก็เตอร์บอกว่าจะคืนหนี้ภายใน3ปีครับ3ปีคือ9งวดแต่พอมางวดที่2กับลดเหลือ2ปีคือ6งวดก็ทำไมเราไม่ยืนเหมือนเดิมไปมันก็ไม่ได้ทำให้แอสซัมชันเปลี่ยนไปจากเดิมตั้งไว้3ปีใช่ไหมครับก็คือ9งวดคุณหักงวดที่1ปีนี้ไปละก็จะเหลือ8งวดก็ว่าไปสิครับแต่คุณไปปรับให้เหลือแค่6งวดคือ2ปีเนี่ยทำให้ตัวเลข2งวดแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วถามว่าวันนี้หนี้อีแกปเนี่ยมันลดลงหรือต่ำขึ้นปรากฏว่าหนี้อีแกปลดลงนะฮะตัวเลขเนี่ยเขาเคยเคลมไว้ที่แสน 150,000 ล้านตอนนี้ถ้าผมรู้เนี่ยเหลือประมาณ 120,000 ล้านก็จะลงไปเรื่อยๆเพราะเหตุผลเพราะว่า1คนใช้ไฟมากขึ้นจากภาวะที่มันร้อนพอใช้ไฟมากขึ้นมันก็จะมีการขายมากขึ้นโวลุ่มมากขึ้นก็ขายได้มากขึ้นถูกไหมครับประการที่2งวดที่1เนี่ยคุณตั้งราคา5บาท33กับธุรกิจเนี่ยต้นทุนยิงไม่ถึงหรอกครับเพราะฉะนั้นผลต่างตัวนี้ทำให้หนี้ของแกลแล้วก็เงินต่างๆก็ดีขึ้นแต่ที่ผมย้ำไปในข้อ2เหตุผลในกกล.เนี่ยก็คือว่า LNG นำเข้าอะครับผมได้ส่งกราฟไปให้ดูกราฟเส้นนะฮะถ้าแล้วพี่ใหญ่ลองแชร์พวกดูมันเคยพีคไป50เหรียญต่อล้าน BTU เนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้วช่วงยุโรปแย่งซื้อมันกลัวหนาวจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้สปายมีจำกัดลดมาตั้งแต่ทันทีที่1มกราเนี่ยพอหน้าหนาวพ้นไปเนี่ยราคาลงมาเหลือ20เหรียญในช่วงมกราแล้วตอนนี้ลงมาไม่ถึง13เหรียญต่อล้าน BTU ครับแต่ regulator เนี่ยใช้ assumption สมมติฐานราคา FT งวดที่2เนี่ย20เหรียญโดยใช้คำว่าใช้ราคาเฉลี่ยของมกราทั้งที่เป็นการนำเข้าในงวดเดือนพฤษภาถึงสิงหาลีดทางในการนำเข้าเนี่ยนะครับเราสั่งเรือมามันจะมาจากทางออสเตรเลียหรือจากทางมิดเดิลอีสต์เนี่ยเช่าเราประมาณเดือนไม่เกินเดือนครึ่งรวมโปรเซสในการหลีดไทม์ในการสั่งซื้อนะครับ
สั่งซื้อวันเนี้ยนะครับมันจะมาประมาณไม่เกินกลางเดือนมิถุนาครับราคามันคือไม่ถึง13เหรียญคุณจะมีลองเทอร์บอลแพ็คลองเทอร์บอลแพ็คเติมผมทราบว่า7เหรียญเองแล้วคุณจะมีสัญญาเก่าผูกพัดมันก็อยู่ในของงวดที่จะถึงที่ผ่านมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคุณไม่มีผลที่จะเอา20เหรียญมาผมก็ไม่ยอมแล้วก็ทำตัวเลขออกมาผมก็ทำตัวเลขออกมาว่าถ้าลดจาก20เหรียญเป็น13เหรียญตามราคาตลาดณวันนี้นะครับครับมันลงไป7เหรียญที่เป็น 35% แก๊สธรรมชาติเนี่ยรอบนี้พอราคามันต่ำลงเนี่ยโรงไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยเดินใช้แก๊สมากขึ้นลดตัวที่แพงอย่างพวกดีเซลกับน้ำมันเตาน้อยลงเพราะว่าตอนหน้าวันนี้เบรกอีเวนของแก๊สธรรมชาติมันดีกว่าแล้วครับมันลงมาถูกไหมครับสัดส่วนของการใช้แก๊สธรรมชาติทั้งประเทศในงวดที่2เนี่ยผมทราบมาประมาณ 60% ครับ 60% เนี่ยในภูแก๊สมันมี3แหล่งคือแก๊สอ่าวไทยส่วนหนึ่งแก๊สเมียนมาส่วนหนึ่งและแก๊สนำเข้าเนี่ยเป็น 45%เอาผลต่าง7เหรียญคือ 35% คูณด้วยสัดส่วน LNG สัดส่วน NG 60% เป็น LNG นำเข้า 45% ออกมาแล้วเนี่ยมันจะลงไปประมาณ 31.9% มันจะลงไปเหลือประมาณ 9% แล้วลงไปประมาณมันจะเหลือราคาเนี่ยไม่ถึง 4.40 ตัวเลขเนี่ยมันอยู่ที่ 4.34 แต่ผมอ่ะปรับตัวเลขให้ 2% เป็นทอลาแรนซ์นะครับแล้วให้มัน 4.40 อันนี้คือไม่รวมการยืดหนี้แก๊ปซึ่งผมคุยค้างไว้ในข้อหนึ่งนี้ว่าทันทีที่เราทำหนังสือไปเนี่ยทางอีแก๊ปก็มีหนังสืออีแก๊ปประธานบอร์ดอีแก๊ปก็คือปลัดกระทรวงพลังงานนี่ทราบใช่ไหมครับพี่กบครับก็มีนโยบายมาให้ทบทวนอีแก๊ปก็ทำหนังสือมาถึงเรกูเลเตอร์ว่าตัวจะคืนหนี้จาก6งวดเนี่ย2ปีเนี่ยเป็น7งวดรวมเป็น7สตังค์7สตังค์เป้าหมายก็คือ4.77หัก7สตังค์คือ4.70ถูกไหมครับครับหวังว่ามันต่ำกว่า4.77 4.72แล้วเนี่ยทุกอย่างจะเงียบแต่ปรากฏว่านั่นคือแก้มิติเดียวแก้ในเซกเตอร์เรื่องของการคืนหนี้ซึ่งผมไม่ก้าวล่วงผมถือว่าเขารับผิดชอบวินัยการคลังกับความสามารถสภาพคล่องของอีแคปผมยอมรับ7สตังค์นี้ได้แต่สภาพกรรมยังไม่ยอมรับเรื่องของทำไมไม่ปรับสมดุลฐานตัวเลขค่า LNG นำเข้าจาก20เนี่ยให้เหลือ13เหรียญหรือตามแผนการใช้จริงถามว่าพวกเราซอร์ซิ่งเราเป็นเอกชนนะฮะส่วนใหญ่รู้ดีซอร์ซิ่งของเราจะรู้เลยว่างวดที่2เนี่ยเราจะมีของเก่าสัญญาเก่าค้างเท่าไหร่สปอตเท่าไหร่สปอตเก่าเรือเก่าเท่าไหร่ครับคุณทำตัวเลขมาเลยว่าเป็นเท่าไหร่แล้วคุณจะบอกตอนถ้าบอกตอนเดือนออกมาเนี่ยแล้วโทษนะฮะค่าไฟเนี่ยมันเป็นสาระพื้นฐานเป็นคอร์สพลัสเบสิกครับแล้วคุณไม่บอกตัวเลขให้เรารู้เหรอครับก็รู้เบื้องหลังว่าคนให้ตัวเลข20เหรียญเนี่ยก็คือโทษนะฮะคือปตท.เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นชิปเปอร์รายเดียวที่นำเข้าชิปเปอร์จริงๆตอนนี้มีอยู่2รายที่ execute อยู่ก็คือ eCAT กับปตท.แต่ eCAT โดนห้ามไว้ไม่ให้ทำครับปตท.นำเข้าเพียงรายเดียวและปตท.ระบบปตท.บริษัทใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเขาไม่มีแผนโรลลิ่งตัวเลขว่าเป็นยังไงผมก็เรียกร้องว่าเปิดเผยสิครับแต่ผมมาทำตัวเลข13เหรียญเท่าเห็นว่าคุณต้องลงมาไม่ต่ำกว่าไม่เกิน4.40ครับซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยววันนี้9:10 ผมจะออกรายการคุณก้องเดี๋ยวคุณก้องมีเวลาสั้นมากทีนี้ผมกำลังตอนนี้กำลังได้เรื่องละจุดไฟติดละคือประเด็นอย่างเงี้ยฮะรายละเอียดมันเยอะมากๆแล้วผมเมื่อกี้ผมกระซิบกับคุณก้องทางไลน์ว่าคุณก้องมาเปิดจั่วไว้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวยังไงดีเทลทั้งหมดเนี่ยจะมาคุยกันสักประมาณวันจันทร์หน้าปัญหาคืออย่างงี้เอาเข้าจริงๆนะที่เราทำมาเนี่ยแล้ววันนี้21เมษายนจะมีการประชุมอนุกอนุอนุใช่มั้ยใช่ครับใช่มั้ยฮะเขาจะพิจารณาจาก 4.77 เหลือ 4.70 หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับนี่ผมกำลังคุยให้จบเนี่ยคุณบอกว่าตอนนี้ผมต้องคุยเรื่องนี้ครบสุดท้ายเพราะว่าครับคือขอผมพูดให้จบภายในไม่เกิน3นาทีครับจะมี2ประเด็นประเด็นแรกคือ ผมกำลังลงตัวเลขว่าคือตอนนี้ที่คุณใหญ่ถามมันก็ถูกต้องเพราะว่าที่ผมทราบไทม์ไลน์มาเนี่ยวันนี้บ่ายโมงเนี่ยจะมีการประชุมอนุ FT เป็นออนไลน์มีตติ้งนะครับแล้วก็มีเรกูเลเตอร์3ท่าน3 7เป็นผู้นำการประชุมแล้วก็
ซึ่งเขาตั้งใจจะเคาะตัวเลขเนี่ยให้จบแค่4.70 บาทและปิดเรื่องเลยแล้วก็วันที่26คือวันพุธหน้าเนี่ยกกพ.จะมีการประชุมทุกวีคลี่อยู่แล้วเป็นวันพุธเขาก็จะเอาเรื่องนี้เข้ากกพ.เพื่ออนุมัติแล้วก็ประกาศให้4.70 บาทเนี่ยเป็นค่าไฟของงวดพฤษภาเลย4เดือนข้างหน้าซึ่งผมก็มองว่ายังไม่จบเพราะว่ายังไม่ได้ตอบคำถามของผมเลยหรือของสภาสกรรมเลยว่า20 เหรียญกับ13 เหรียญมันต่างกันตรงไหนอย่างไรผมจึงดักคอว่า4.40 บาทมันทำได้ทันทีโดยที่ถ้าดูข่าวเมื่อคืนเนี่ยท่านนายกให้ข่าวว่าจะขออนุมัติกกต.ในช่วงรัฐบาลรักษาการเพื่อเอางบประมาณส่วนหนึ่งมาซับซิดี้ประชาชนคนเรือนจำได้ไหมครับนี่ข่าวออกมาเมื่อคืนนะฮะลองดูได้เลยนะฮะแต่ผมบอกว่าวิธีการของผมเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณใดมาซัพพอร์ตเลยไม่ต้องขออนุมัติกกต.เพราะเป็นการทำภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะเรกูเลเตอร์เพียงแต่คุณตอบคำถามให้ได้ว่าค่า assumption ของ LNG นำเข้าคุณจะเลือกราคาที่เท่าไหร่เพราะอะไรและอย่างไรทีนี้เนื่องจากการประชุมวันนี้บ่ายโมงเนี่ยอันนี้ผีจะประชุมบ่ายโมงเพื่อการที่ผมออกรายการช่วงเช้าเนี่ย3-4 รายการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นการให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบและเผื่อบ่ายโมงเนี่ยก็หวังว่าอันนี้ผีที่เดิมมีธงว่าจะลดแค่7 สตางค์จากการยืดหนี้กับมีเสียงแทรกมานะฮะจะไม่ลดแค่7 สตางค์จะพิจารณาเงื่อนไขของค่า LNG นำเข้านั่นหมายความว่าเรกูเลเตอร์สามารถขอให้โอเปอเรเตอร์คือปตท.เนี่ยทบทวนตัวเลขใหม่อันนี้เป็นกลไกปกตินะฮะเรกูเลเตอร์เนี่ยสามารถสั่งโอเปอเรเตอร์ทบทวนตัวเลขได้ว่า20 เหรียญลงทุนเนี่ยมีคนสงสัยเยอะเอาตัวเลขมาดูซิถ้ามันลงไปตัวเลขที่ออกมาประชุมมันบ่ายวันนี้ก็ดีหรือพุธหน้าก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเดดไลน์แล้วนะครับคนสุดท้ายถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะใช้ไฟราคา4.70 บาทอะไรก็ตามเนี่ยอีก4 เดือนข้างหน้าแล้วรัฐบาลรักษาการด้วยเราจะยอมจ่ายภาระหน้าร้อนแบบนี้ผมถึงว่าผมต้องทำเต็มที่นี่คือเหตุผลที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมขออนุญาตใช้เวลาแบ่ไปกับทีมงานเท่านี้ก่อนนะครับครับผมคุณก้องผมมั่นใจนะผมมั่นใจว่ายังไงก็ตามเมื่อกี้คุณก้องพูดถึงจดหมายเนื้อหาจดหมายผมคร่าวๆนะครับก็คือเราพูดถึงเรื่องของการยืดหนี้อีแกตนะครับเราพูดถึงเรื่องของค่าก๊าซเนี่ย2ตัวเนี้ยมันก็มหาศาลแล้วคุณก้องถ้ามันลงมาเนี่ยมันต้องลงมามากกว่า4.70 บาทแน่นอนอ่ะผมคิดอย่างนั้นถ้าตรงๆนะครับแล้วก็มันวิทยาศาสตร์มันโกหกกันไม่ได้หรอกอย่างที่บอกไอ้20 เหรียญเป็น13 เหรียญนี่มันโกหกกันไม่ได้อ่ะแล้วมันเรื่องอะไรมันจังไปยืนแล้วผมไม่เข้าใจเอาค่าเฉลี่ยไปทำอะไรฟังแล้วงุนงิดเลยนะครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีนะครับก็คืออย่างนี้ครับผมทำเต็มที่ฮะเราทำเต็มที่แล้วก็สื่อมวลชนอยู่กับเราในแง่ของการเปิดเผยข้อมูลก็อยากจะให้รายการแบร์ไต่เนี่ยมีศักยภาพหลายคนก็ช่วยกันกระทุ้งใน Facebook ที่เขามีการโต้ตอบกันเอาแฟกต์ที่ผมได้แชร์ไปให้ในห้องกรรมการสภาสกรรมเนี่ยอยากให้แชร์กันด้วยเหตุและผลจะได้ไม่มีการข้อมูลที่บิดเบือนหรือประการใดๆก็ขออนุญาตขอบคุณ คุณใหญ่คุณตาน้องปุ๊และทีมงานทุกคนขออนุญาตที่ใช้เวลาได้ไม่มากนักในเช้านี้นะครับขอเก็บพลังไว้ใช้สัมภาษณ์ 3 รายการต่อไปครับก็ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะมีพี่ดำรงมีพี่เต่าด้วยนะครับพี่เต่าครับพี่ละมาแล้วนะครับพี่ละสวัสดีครับพี่เต่าสวัสดีครับสวัสดีขออนุญาตครับเชิญเลยครับมีคำถามไหมครับขออนุญาตเสริมนิดนึงได้มั้ยครับครับครับเดี๋ยวต้องเข้าไปคืออย่างนี้ครับจะอาจจะไม่ได้พูดเรื่องที่คุณอิสเรศพูดโดยตรงนะคือผมจะเล่าให้ฟังว่าทูตออสเตรเลียคนที่แล้วนะคุณแมคกินนอนเนี่ยเขาเคยสนทนากับผมแล้วเขาบอกเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมในตลาดหลักทรัพย์มีมหาเศรษฐีที่มาจากการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมดเกือบ1 ล้านล้านบาทนั่นคือมูลค่าหุ้นที่เขามีอยู่เหนือกว่าเงินลงทุนที่เขาใส่ลงไปนะหลายแสนล้านเลยครับรวมทั้งหมดตอนนั้นรวบรวมตอนนั้นเนี่ย500,000 กว่าล้านนะครับพอเข้าใจเขาลงทุนแสนล้านแต่หุ้นเขามีมูลค่า600,000 ล้านเขาก็ถามว่าไอ้ธุรกิจผลิตไฟฟ้านี่ไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่นะครับสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งเทคโนโลยีก็ซื้อมา
็ลงทุนไปเสร็จแล้วก็จะใช้วัตถุดิบซึ่งส่วนใหญ่เป็นแก๊สนะจนแก๊สไม่พอต้องนำเข้าอย่างที่รู้กันอยู่นะครับแล้วก็ขายไฟฟ้าในราคาที่ได้กำไรมากมายให้กับ e-gas ลูกค้ามีคนเดียวนะครับไม่ต้องทำโฆษณาไม่ต้องสร้างแบรนด์เบิร์นอะไรทั้งนั้นขายให้คนซื้อคนเดียวแล้วมีส่วนต่างที่เป็นมูลค่าตั้ง 500,000 ล้านเขาถามคำถามง่ายๆว่าไอ้โครงสร้างอย่างนี้ครับมันใครจ่ายไอ้ 500,000 ล้านนั้นเอามาจากไหนมันหล่นมาจากฟ้าหรือไงสรุปว่าไอ้ 500,000 ล้านเนี่ยครับมันก็ต้องมาจากไม่ e-gas ก็ผู้บริโภคถูกไหมครับครับคือผู้บริโภคจ่ายแพงเกินหรือ e-gas กำไรที่ e-gas ควรจะแต่ผลมันตรงข้ามไอ้ e-gas เนี่ยพอมันผันผวนเขาปรับราคาให้ผู้ผลิตเพราะนั้น e-gas ในตอนนี้ขาดทุนเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เหลือประมาณ 100,000 ล้านครับพี่แสนล้านประมาณนั้นเป็นหนี้แสนล้านถูกมั้ยเพราะนั้นก็แปลว่าผมแบบเอาตัวเลขแบบง่ายๆมันคิดซื่อๆอย่างนั้นไม่ได้แต่เอาง่ายๆก็คืออีกแกดจ่ายไปแสนอีก 400,000 มันก็ไม่หล่นจากฟ้ามันก็คือผู้ใช้แหละครับจ่ายผมกำลังพูดว่าโครงสร้างแบบนี้แหละครับมันต้องรื้อในภาพใหญ่แต่มันสะสมกันมานานแต่พอรัฐบาลประกาศเราตกใจว่าเพิ่มกำลังสำรองไปอีกกับสองห้ามอีแกดผลิตเองต้องไปทำสัญญาอย่างเงี้ยกับชาวบ้านให้เขารวยมากขึ้นไปอีกโอเคครับเสริมแค่นี้ครับคือจริงๆไม่มีอะไรมากถ้าเราดูแล้วโครงสร้างใหญ่เนี่ยมันบิดเบี้ยวมันก็ต้องไปรื้อตรงนั้นโทษทีนะเราก็อาจจะมานั่งดูกี่สตังค์กี่สตังค์ในระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องรื้อแล้วก็ที่อันตรายผมขออนุญาตยกตัวอย่างไฟฟ้าอาร์เจนตินาไฟฟ้าอาร์เจนตินานั่นกลับกันนะครับเขาให้อุตสาหกรรมเนี่ยอุดหนุนเอกชนอุดหนุนทอดผู้บริโภคคืออุตสาหกรรมจ่ายเขามี2อัตราเมื่อก่อนนี้นะให้อุตสาหกรรมเนี่ยรับภาระไปยาวนานพอผลมันเป็นอย่างนั้นผลคืออะไรรู้ไหมครับอุตสาหกรรมอาร์เจนตินาที่ใช้ไฟฟ้ามันแข่งกับโลกไม่ได้เลยแข่งกับอย่าว่าแต่แข่งกับส่งออกด้วยกันเลยนะแข่งกับนำเข้าสินค้าก็ยังไม่ได้เพราะมันรับภาระเขาก็เลยทำแปรรูปการแปรรูปไฟฟ้าอาร์เจนตินาเนี่ยการแปรรูปมันก็คือต้องเลิกที่จะเอาอุตสาหกรรมแต่เกิดอะไรขึ้นมาครับมันเกิดการปลุกม็อบและประชาชนก็เลยม็อบคนดี NGO เนี่ยครับประชาชนเลยลุกฮือและเกิดความวุ่นวายอยู่พักใหญ่แต่ในที่สุดก็ปรับได้ครับไม่งั้นมันก็จะประเทศมันก็จะของเราเนี่ยของเรากับของเราเนี่ยครับถ้าเดินโดยโครงสร้างอย่างนี้ต่อไปมันก็ต้องทะเลาะ กันอย่างนี้แหละครับสภาอุตสาหกรรมกับอะไรฮะคุ้มครองผู้บริโภคครับผมขอเสริมสั้นๆนะครับเดี๋ยวต้องไปเข้าไปชมแล้วครับครับผมขอบคุณพี่เตาครับขอบคุณขอบคุณคุณเซเล่นะครับคุณก้องเดี๋ยวยังไงผมว่ามาต่อกันยาวๆกันอาทิตย์หน้าเนาะ